มาดริดยิ่งใหญ่ทำสถิติชนะ19เกมรวดระทึกพิกัดแคมนิวตันคว่ำหน้าสนามทัพแบ่งกล้ามไทยโกยอีก9เหรียญทองสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์นะครับวันพุธที่10ธันวาคมนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผ่านไปแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้แฟนบอลชาวไทยก็เชื่อว่าคงจะลุ้นการแข่งขัน AFF Suzuki ครับของไทยครับกับฟิลิปปินส์ใช่ครับในรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยผ่านไปราวสักครึ่งชั่วโมงครับนาที33ต่อ34แล้วไทยเรานำฟิลิปปินส์อยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูจากชนาธิปสงกรสินตั้งแต่6นาทีแรกของเกมครับครับตอนนี้เราไปดูเบื้องหลังของฟุตบอล UEFA Champions League เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงของ Football Todayเมื่อคืนนี้ครับเกมระหว่างยูเวนตุสแล้วก็อาเลติโกมาดริดครับที่ยูเวนตุสสเตเดียมในตูรินครับเพื่อจะเหมือนกับเข้ารอบหรืออาจจะเป็นการชิงแชมป์กลุ่มนี้ไกลๆเหมือนกันครับโดยที่ยูเวนตุสต้องการการเสมอเป็นอย่างน้อยส่วนอาเลติโกมาดริดเสมอก็เป็นที่หนึ่งแล้วครับสำหรับยูเวนตุสเนี่ยถ้าชนะอาเลติโก2ประตูขึ้นไปเนี่ยจะได้แชมป์กลุ่มเหมือนกันมาซิโมอเลกรีครับเทรนเนอร์ของยูเวนตุสให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport อิตาเลียว่าเกมนี้ยากครับเพราะว่าอาเลติโกมีเกมรับดีและไม่ง่ายที่จะผ่านบอลทะลุช่องขึ้นไปทำประตูและลูกทีมของเขาก็เกือบเสียหลายครั้งครับแต่บิลฟอนเซฟได้ดีมากในครึ่งแรกและครึ่งหลังก็เกือบจะได้ประตูเหมือนกันสำหรับยูเวนตุสแล้วก็ยอมรับว่าต้องพัฒนากันไปอีกครับในการเจอกับทีมใหญ่แต่บางทีการเจอทีมใหญ่ก็ต้องเน้นการเล่นปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนกันและเอเลติโกมาดริดก็ทำแบบนี้นะครับตอนนี้เท่ากับว่ายูเอเนี่ยมีสิทธิ์จะเจอแชมป์กลุ่มอีก7กลุ่มที่เหลือนะครับในรอบต่อไปทางด้านเดียโกซิเมโอเน่ครับเทรนเนอร์ของเอเลติโกมาดริดบอกว่าก็สมควรแล้วครับกับการเสมอกับยูเวนตุส 0-0 ครับพร้อมเตือนแชมป์กลุ่มทีมอื่นนะครับในรอบต่อไปบอกว่าไม่ง่ายถ้าจะต้องจับฉลากมาเจอกับยูเวนตุสครับซิเมโอเน่บอกว่าก็ต้องเล่นในรอบกลุ่มครับเพื่อเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มซึ่งได้สูสีมากมีโอกาสได้ประตู2ครั้งครับส่วนยูเว่สร้างโอกาสได้ 2-3 ครั้งเหมือนกันครึ่งหลังครับเอเลติโกก็เน้นในสิ่งที่ต้องทำครับใจเย็นรอโอกาสนอกจากนี้กุนซือชาวอาร์เจนตายังชมฮะว่ายูเวนตุสมีขุมกำลังสำรองเยี่ยมๆหลายคนซึ่งมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้าใครที่ต้องมาเจอกับยูเว่ในรอบต่อไปในอีกหนึ่งคู่ครับโอลิมเปียกอสอาจจะชนะมาโมได้แต่ก็ไล่ยูเวนตุสไม่ทันครับเป็นรองกันอยู่หนึ่งคะแนนได้ที่3ครับจะเล่นยูโรปาลีกส่วนมาโมก็เป็นอันดับแรกของกลุ่มครับเราไปดูเกมในกลุ่ม B กันบ้างครับเรอัลมาดริดนั้นสร้างสถิติใหม่ให้วงการฟุตบอลของสเปนครับชนะ19เกมติดต่อกันครับหลังจากล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มลูดูเกรชจากบัลแกเรียไป 4-0 ในศึกฟุตบอล UEFA Champions League เมื่อคืนที่ผ่านมาครับคริสเตียโนโรนัลโดยิงจุดโทษทำประตูที่72ใน แชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จครับก่อนที่เกเรตเบลอัลเบโรอัลเบรัวและอัลวาโรเมดรานครับตัวสำรองจะช่วยกันยิงอีกคนละ1ประตูให้แชมป์เก่าทำสถิติใหม่ได้สำเร็จครับสถิติชนะต่อเนื่องของเรอัลมาดริดนั้นเริ่มจากการชนะ 5-1 เหนือบาร์เซโลในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเกมเมื่อคืนนี้ครับทำลายสถิติชนะ18เกมรวดของบาร์เซโลนาในฤดูกาล 2005-2006 ได้สำเร็จนอกจากนี้ทีมราชันชุดขาวยังทำสถิติชนะ6เกมรวดในกลุ่ม4ครับสถิติ 100% เลยครับและจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปเจอจากกับรองแชมป์ของกลุ่มอื่นๆนี่นะครับและหลังจากนี้พวกเขาจะมีเกมที่เจอกับอัลเมเรียครับในลาลิก้าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก่อนจะบินไปทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่โมร็อกโกเป็นรายการต่อไปในช่วงเฉลี่ยของเดือนธันวาคมครับอีกคู่หนึ่งของกลุ่มนี้รับการเจอกันระหว่างลิเวอร์พูลกับเบอร์เซลจากสวิตเซอร์แลนด์ครับที่แอนฟิลด์
ในอังกฤษก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถจะเก็บชัยชนะเหนือเบลเซลได้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลยังไม่ชนะเบลเซลจากสวิตเซอร์แลนด์ครับในการเจอกันในฟุตบอลยุโรปลิเวอร์พูลนั้นต้องการ3แต้มครับเพื่อจะเข้ารอบตามมาดริดไปแต่สุดท้ายโดนเบลเซลนำไปก่อนครับจากฟาเบนฟรายลิเวอร์พูลตีเสมอได้ในครึ่งหลังจากการยิงของซีเว่นเจอราดครับซึ่งจบเกมเสมอ 1-1แล้วลิเวอร์พูลเหลือแค่10คนครับเพราะว่าบาโควิชโดนไล่ออกไปในครึ่งหลังทั้งที่เพิ่งจะลงสนามมาเป็นตัวสำรองครับเกมนี้โรเจอร์ยอมรับบอกว่าลิเวอร์พูลสมควรตกรอบครับและเจอราดก็บอกว่าทีมยังไม่ดีพอแล้วก็พวกเขาเนี่ยต้องพลาดท่าเพราะว่าผลงานในเกมเยือนบาเซลและก็รูโดโกเรชไม่ดีครับนี่เป็นจังหวะที่มาโควิชโดนใบแดงครับรางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับก็มาดริดแล้วก็ชนะรวดทั้ง6เกมครับ18คะแนนเต็มบวก14ครับบาร์เซโลนาที่2มี7คะแนนครับลบ1ลิเวอร์พูลลบ4ได้เล่นยูโรปาลีกครับแต่อันดับ3แล้วก็ดูดูกรีซก็ตกรอบไปครับส่วนกลุ่ม4ครับโมนาโกก็พลิกขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้ครับเพราะว่าชนะเซนิตเมื่อคืนส่วนเซนิตก็ได้ที่3ครับแล้วก็เบนฟิก้าได้ที่สุดท้ายไบเออร์ทำได้แค่เสมอก็ซึ่งก่อนหน้าในนัดนี้ก็เข้ารอบแน่แล้วแต่ว่าไม่ได้แชมป์กลุ่มครับกลุ่มดีนะครับกาลาตาซารายกับดอทอาร์เซนอลเนี่ยก็อาร์เซนอลบุกไปถล่มได้แต่อาร์เซนอลนี่ไล่ดอทมุนไม่ทันครับดอทมุนนั้นทำได้แค่เสมออันเดรชก็จริงแต่เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลต้องการชนะถึง6ประตูต่อ0ครับถึงจะแซงหน้าดอทมุนได้ในกรณีที่ดอทมุนไม่แพ้กลุ่มนี้ก็จบไปนานครับเพราะว่าอันเดรชก็เป็นที่3อยู่แล้วส่วนกาลาตาซารายก็มีแค่แต้มเดียวครับไปดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะลงสนามในช่วงค่ำคืนนี้กันบ้างครับทุกสายตาก็คงจับจ้องไปที่เกมในกลุ่ม E นะครับเพราะว่าจะเป็นการวัดกันระหว่างโรม่า CSKA มอสโกแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าทีมใดจะผ่านเข้ารอบต่อไปตามไบเออร์มิวนิกนะครับเราไปดูพรีวิวเกมระหว่างโรม่าครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรูดิกาเซียย้ำให้ลูกทีมนั้นเล่นเหมือนเกมนัดชิงในการต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับว่าพร้อมกับความมั่นใจหลังจากปราบบาเยิร์นมิวนิกได้ในเกมที่ผ่านมาครับแม้จะได้อาร์เควโลแต่ได้3ขุมกำลังคืนทีมแม้จะไร้อาร์เควโลนะครับแต่ว่าจะได้3ขุมกำลังคืนทีมนะครับโรม่ากับแมนซิตี้ครับต่างต้องการชัยชนะเพื่อเป็นการการันตีในการเข้ารอบน็อกเอาท์16ทีมสุดท้ายครับทีมเจอร์รอสซี่มี5แต้มเท่ากับแมนซิตี้จะเข้ารอบก็แต่เมื่อชนะหรือเสมอแบบไม่มีประตูหาก CSKA ยันเสมอบาเยิร์นมิวนิกรูดิกาเซียให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบอกว่าทุกนัดมีความสำคัญโดยเฉพาะเกมที่จะพบกับแมนซิตี้สำหรับโรม่าถือว่าเหมือนเกมนัดชิงชนะเลิศนอกจากนี้ดานิเล่เดโรซซี่ซึ่งมีสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากอดีตภรรยาขู่ว่าจะลักพาลูกชายไปเรื่องนี้กาเซียกล่าวว่าเดโรซซี่จะได้ลงสนามเพราะเรื่องนี้เกิดมาตั้งแต่ก่อนเกมกับอินเตอร์มิลานแล้วมั่นใจว่าจะไม่กระทบกระเทือนจิตใจในการลงเล่นอย่างแน่นอนครับโรม่าเนี่ยจะขาดเพียงเรนโดกาสตันนะครับที่ยังคงพักจากการผ่าตัดสมองครับฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะเข้ารอบก็ต่อเมื่อชนะครับหากพวกเขาเสมอต้องเสมอแบบมีสกอร์และยังต้องลุ้นให้ CSKA มอสโกแพ้บาเยิร์นมิวนิกด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสถิติในการเยือนทีมอิตาลีไม่ดีครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เคยชนะเลยครับเสมอ2แล้วก็แพ้2มาเรียเบรกินี่กุนซือของแมนซิตี้กล่าวว่าพวกเขาพลาดท่าคู่ต่อสู้หลายอย่างครับโดยเฉพาะอย่างเกมที่เล่นกับ CSKA มอสโกวันนี้พวกเขาจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงในเมื่อเอาชนะบาเยิร์นได้ก็ไม่ต้องกลัวคู่ต่อสู้หน้าไหนแล้วครับแมนซิตี้จะไม่ได้ใช้งานเซอร์เกอร์กูนาโกโรนะครับกองหน้าชาวอาร์เจนตินาเนื่องจากบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าจากเกมชนะเอเวอร์ตัน 1-0 คาดว่าต้องพักนานถึง4สัปดาห์ครับแต่อย่างไรก็ตามก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับเมื่อตัวหลัก3คนหายเจ็บมีลุ้นที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งซิลบาทั้งโยเวติชแล้วก็แวงซอมกอมบานีนะครับคู่นี้ติดตามชมเกมใหญ่ได้นะครับ True Sport HD 2 ตี 2:45 คืนนี้ครับในกลุ่ม F ครับบาร์เซโลนาเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เป็นการชิงแชมป์กลุ่มครับโดยปารีสแซงต์แชร์กแมงต้องชนะปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ได้ส่วนแซงต์แชร์กแมงนั้นขอแค่เสมอก็พอเพราะว่านัดแรกชนะบาร์เซโลนาได้ที่ปารีสครับตอนนี้บาซ่ามีอยู่12คะแนนครับเป็นอันดับ2ของกลุ่ม F โดยที่เอนริเก้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายคือชนะครับ
และปารีสคือคู่ต่อสู้ที่บาร์ซ่าจำเป็นต้องใช้ได้และบาร์เซโลน่าต้องการเป็นแชมป์กลุ่มครับเพื่อโอกาสที่จะเจงานเบาหน่อยในรอบต่อไปครับเพราะเกมแรกปารีสแซงต์แชร์แมงชนะบาร์ซ่าได้ซึ่งเกมนั้นเนี่ยแซงต์แชร์แมงไม่มีสลาตันด้วยและถ้ายิ่งมีนะยิ่งเป็นตัวอันตรายครับบาร์เซโลน่าไม่มีดานิเอลเวลส์ราฟินญาเพราะติดโทษแบนโทมัสพาร์มาเดนยังเจ็บอยู่ขณะที่อันเดรสอินเนสตาถ้าได้เล่นรับจะเป็นนัดที่100ในแชมเปี้ยนส์ลีกสำหรับเชิงชักแบงครับทีมของโลลองบรองมีอยู่13คะแนนครับก็บอกว่านี่เป็นงานสำคัญครับเจอกับทีมดีสุดทีมหนึ่งในยุโรปเพราะเชิงชักแบงจะไม่มีชองคริสตอฟเบเบ็กครับแล้วก็เตียโก้มอต้าเพราะมีการบาดเจ็บแต่จะได้สลาตันอิบราฮิโมวิชครับกลับไปเจอทีมเก่าน่าจะได้เล่นคู่กับเอดินสันคาวานี่คู่นี้ครับถ่ายทอดสดตี 2:45 ครับทางทูสปอร์ต HD 1666ครับตอนนี้เราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับมูเนียเอลฮัดดาดีดาวรุ่งวัย19ปีของบาร์เซโลน่าตกลงเซ็นสัญญาเพิ่มค่าฉีกสัญญาเป็น35ล้านยูโรหลังจากที่เขาขึ้นมาจากทีมเยาวชนและแจ้งเกิดในนามทีมชุดใหญ่และทำประตูได้ในการประเดิมสนามลาลิก้านัดแรกพบเอลเช่จนทำให้เขาได้โอกาสติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่และประเดิมเล่นเกมพบมาซิโดเนียในการคัดเลือกยูโร2016นอกจากนี้เขายังเป็นกุญแจสำคัญของทีมชาติสเปนชุด U19 ด้วยซึ่งการเซ็นสัญญาเพิ่มครั้งนี้ทีมใหญ่จากยุโรปที่ให้ความสนใจอย่างเช่นอาร์เซนอลต้องเพิ่มมูลค่าในการซื้อตัวนักเตะไปอีกหากต้องการจะได้ไปร่วมทีมจริงข่าวลือช็อกวงการฟุตบอลอิตาลีว่าอันโตนิโอคอนเต้อาจจะลาออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีเพราะสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้คอนเต้รับงานคุมทีมอัซซูรีเพียง4เดือนเท่านั้นหลังจากที่เขาลาออกจากการคุมทีมยูเวนตุสเมื่อปลายเดือนสิงหาคมตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ลิเบโรอ้างว่าคอนเต้ผิดหวังที่ FICG ไม่ทำตามคำพูดจนทำให้สื่อตั้งข้อสังเกตหลายอย่างหลังจากที่เขาต่อว่าเจ้าหน้าที่และสโมสรในเซเรียอาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทีมชาติโดยที่คอนเต้ต้องการจะประชุมกับนักเตะทีมชาติก่อนที่จะวางแผนอุ่นเครื่องเดือนมีนาคมแต่ถูกสโมสรปฏิเสธให้ความร่วมมือโดยที่โค้ชในเซเรียอาจะมีการประชุมในวันที่16ธันวาคมนี้และอาจจะเป็นการชี้ว่าคอนเต้จะออกจากทีมชาติหรือไม่เกาโชเซเรียอาจะทำการทดสอบโกไลน์ในช่วงฤดูกาลหน้าคาโลโตเวคิโอประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีคือหนึ่งในแกนนำที่ต้องการนำระบบนี้มาใช้ในอิตาลีซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในฟุตบอลโลกที่บราซิลโดยประธาน FIGC เผยว่าจะทำการทดสอบครั้งแรกประมาณเดือนกุมภาพันธ์และถ้าแต่ละสนามใหญ่ในอิตาลีจะนำมาใช้จริงมูลค่าไม่น่าจะเกิน4ล้านยูโรขณะที่ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะอยู่ที่ 1.2 ล้านยูโรก่อนหน้านี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลตัดสินของอิตาลีกล่าวว่าการใช้โกไลน์จะถือว่าเป็นการเปลืองงบประมาณมากกว่าที่จะใช้ผู้ตัดสินหลังประตูแต่ก็ยังมีหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวสำหรับปัญหาการตัดสินฟุตบอลเข้าหรือไม่ทำให้ระบบโกไลน์จึงถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นช่วงหน้าครับเราดูข่าวบริเหตุครับของควอเตอร์แบ็กตัวหลักของแพนเซอร์ครับที่รถคว่ำแล้วก็ฟลอยด์เมเวเธอร์นี่ต้องไปให้การพยานครับหลังจากที่ได้เห็นเพื่อนสนิทฆาตกรรมภรรยาของเพื่อนครับ